็สวัสดีนะคะมาพบกับนกยูกินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้นกก็สิพามาเบิ่งไม้มงคลนะคะอีก1อย่างนะคะก็สิเป็นถ้าตามชื่อของเขาเด้อค่ะอันนี้เขาจะเอิ้นว่าต้นธรณีสารนะคะต้นธรณีสารเนี่ยค่ะสังเกตเบิ่งค่ะนี่อันนี้ถ้าเป็นช่วงแล้งนะคะช่วงแล้งเนี่ยใบของเขามันสิห่อโตเด้อค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยค่ะใบของเขามันสีแบบมันสีบ่ห่อโตจังสีไหมคะมันสีชื่นออกจังสีเลยไหมคะเนาะเนี่ยพอตกช่วงยามแมลงมาเนี่ยมันก็สิเป็นลักษณะจังสีเลยค่ะนี่มันก็สิเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้สิเป็นดอกของเขาด้วยค่ะนี่สิเป็นดอกเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเขาปลูกไว้กับพื้นดินนะคะถ้าดอกหรือโตเนี่ยของเขาล้นไหมคะเนี่ยหมากของเขานี่น้อยยังเสร็จเนี่ยค่ะนี่มันก็สิขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะสิขึ้นเองโดยสิแบบว่าตามเบี้ยน้อยของเขานะคะเดี๋ยวนกสิให้เบิ่งนี่ค่ะอันนี้เห็นบ่เลยค่ะนี่อันเนี้ยนี่อันนี้ของเขาก็สิเมล็ดของเขาแล้วค่ะมันล้นลงโคนเนี่ยของเขามันก็สิเริ่มขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยพอตกช่วงแล้งมาเนี่ยค่ะเนี่ยใบของเขามันก็สิห่อโตเขานี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิเป็นเบี้ยน้อยของเขาเนี่ยค่ะนี่เบี้ยน้อยของเขาเนี่ยค่ะอันนี้นกก็เอามาไว้หน้าร้านนะคะเนาะเพราะว่าบางทีนกก็เปิดร้านบางทีนกก็ปิดร้านนะคะเนาะเผื่อและอีกอย่างนึงอ่ะทั้งร้านของนกนะคะมันสิเป็นไข่ๆก็เป็นทั้งพันนะคะเนาะเพราะว่าฐานใดมันมาบ่ดีบ่งามจังซี่แม่ค่ะมันก็ไม่โตนี่นะคะก็สิก็เอิ้นว่ามีพุทธคุณในโตจังซี่แม่ค่ะเขาก็สิกำจัดหรือสลายของอันใดที่ว่ามันบ่ดีมันบ่งามที่ว่าคนเขาเจ้าไม่เฮ็ดไหวก็ดีหรือพวกผีปีศาจที่ผ่านไปผ่านมา ก็ดีนะคะเนาะเพราะว่าร้านของนกมันสิเป็นไข่ๆก็กึ่งแบบเขาเอิ้นไว้อย่างอ่ะมันสิบ่เชิงว่าเป็นทางสามแท่งโดยตรงนะคะมันสิเป็นแบบเป็นยึงเยื่องไหมคะเนาะแต่ว่านกก็เอาไม่มงคลนะคะก็เป็นธรณีสารเนี่ยคือมาปลูกไว้ธรณีสารคล้ายๆก็ว่าเขาสิพลิกจากร้ายก็สิกลายเป็นดีทั้งหมดอะค่ะอันใดที่มาก็คือว่ามันสิกลับเป็นดีหมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นทวดของนกบอกนกอีกเทื่อนึงนะคะเนาะอันนี้ก็ถามมาเป็นไม้มงคลบอกก็เป็นไม้มงคลค่ะนี่อันนี้ดอกของเขาด้วยค่ะนี่ถ้าเป็นช่วงเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าดอกของเขามันออกหลายๆอย่างสี่ไหมคะถ้าสมมุติว่านกเอาไปไว้บ้านนะคะเนี่ยตามเนี่ยของเขามันก็สิเกิดขึ้นเองนะคะเนาะเขาไม่ต้องไปเพาะอีหยังหลายเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องไปเพาะอีหยังหลายแต่บัดนี้นกเอาไปไว้ร้านนะคะอันนี้ก็สิเป็นลักษณะอย่างสี่นะคะนี่มันก็สิมีเบี้ยน้อยเห็นบ้างไหมคะมันก็สิมีเบี้ยน้อยนี่เบี้ยน้อยนี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เบี้ยของเขานี่เนี่ยอันนี้ก็สิเป็นดอกของเขาเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็สิเป็นดอกของเขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยถ้าผู้ใดบ่ทันได้เคยเห็นนี่ค่ะอันเนี้ยต้นธรณีสารนี่ค่ะอันนี้ทวดของนกนะคะก็คือว่าอยู่ทางไหนอีสานนะคะเพิ่นพอดีเพิ่นฝากคนที่มาทางระยองนะคะเอามาให้นกนะคะเนาะพอดีนกก็ค้าขายอยู่พี่ด้วยค่ะเนาะเพิ่นก็ว่าต้องมีนกก็เอามาปลูกไว้หน้าร้านนี่ล่ะค่ะนี่ค่ะเพราะว่าช่วงกลางคืนนกก็บ่ได้นอนหนีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงกลางคืนนกก็บ่คลายได้นอนหนีนกก็สิไปนอนบ้านนกนะคะอันนี้ร้านนกก็สิปิดไว้นะคะอันนี้ก็สิเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าไม้พวกนี้ต้องมีไว้ค่ะเพื่อนๆพี่คนที่ค้าขายก็ดีหรือว่าคนที่แบบว่าไปอยู่ที่ดินแบบว่าเฮาซื้อเฮาสิปลูกบ้านจังซี่มั้ยคะเฮาบ่ฮู้ดอกว่าอีหยังที่ว่ามันอยู่ใต้พื้นดิน
แน่ค่ะแล้วก็ไม้มงคลนั่นเนี่ยถ้าว่าเฮาไปปลูกเฮาไปปลูกเนี่ยมันก็สิจะพลิกจากร้ายก็สิกลายเป็นดีจังซี่แม่ค่ะอันใดที่ว่าเฮาแหนบ่เห็นก็ดีหรือว่าเฮาไปปลูกบ้านทับถมก็ดีต้นเนี่ยเขาเอิ้นว่ามันสิกลับเลยจากหน้ามือกับเป็นหลังมือเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยทุกบ้านถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมีค่ะทวดของนกบอกนะคะอันนี้ไม้ธรณีสารกับเป็นไม้มงคลนะคะมื้อนี้ก็คลิปสั้นๆได้ค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนกก็ปิดร้านแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็งานหลายค่ะพอดีแรงนี้ก็ว่างนะคะเนาะลูกค้าบ่คลายหลายปานใดนกก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆให้พี่ได้ชมได้เบิ่งนะคะนี่ค่ะถ้าผู้ใดบ่ทันได้เห็นจากร้ายก็จะกลายเป็นดีด้วยค่ะต้นธรณีสารมีปลูกไว้ติดบ้านเรือนดีนักแลนี่ค่ะ